สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการทำฉากหลังให้กับเว็บไซต์นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่ใส่อะไรไปเลยนะครับมันก็จะเป็นสีขาวๆธรรมดาแบบนี้นะครับหรือว่านะครับเวลาเราอยากเปลี่ยนก็มาตรงนี้นะครับซ้ายมือตรงนี้พื้นหลังของส่วนนะครับคลิกลงไปนะครับมันก็จะมีปกตินะฮะแล้วก็ถ้ามีการเน้นนะครับถ้าเราคลิกไปที่การเน้นก็จะเห็นสีแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นสีเข้มๆนะครับหรือนะครับการเน้น2การเน้น2ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ทีมอะไรนะครับมันก็จะได้สีนั้นนะครับตรงนี้นะฮะอยู่ที่ทีมด้วยนะครับว่าเราเลือกทีมอะไรนะครับหรือไปเปลี่ยนสีจากทีมก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่เราเลือกอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับแบบที่3นะครับถ้าเรานะครับไม่ใช้การเน้นก็จะมาที่รูปภาพนะครับรูปภาพก็จะมีทั้งแบบอัปโหลดเข้ามานะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับถ้าเราไปเลือกรูปภาพมันก็จะมีหลายแบบอีกนะครับเช่นเลือกจากแกลเลอรี่นะครับถ้าเลือกจากแกลเลอรี่เราก็ลองเลือกดูนะครับภาพไหนก็ได้ก็กดเลือกมันก็จะเปลี่ยนภาพไปตามนั้นนะครับส่วนภาพจะเข้มจะจางก็อยู่ที่รูปดาวตรงนี้นะครับก็คลิกเอาได้นะครับคลิกนะครับรูปภาพนะครับเลือกรูปภาพนอกจากแกลเลอรี่แล้วก็จะมีตาม URL นะครับคำว่าตาม URL เนี่ยเราจะต้องไปหารูปภาพนะครับตามที่เราต้องการก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูก็แล้วกันนะครับสมมติผมเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับผมพิมพ์คำว่า BG Web ลองไปหา BG Web ดูซิกด Enter จากนั้นไปที่ค้นรูปเนี่ยเราก็จะเห็นพื้นหลังพวกนี้นะครับเสร็จแล้วเราสนใจพื้นหลังตัวไหนนะครับเราก็ลองดูสมมติผมสนใจตัวนี้ก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับคลิกเมาส์ขวาที่รูปแล้วมันก็จะมีคำว่าคัดลอกที่อยู่ที่อยู่นะครับ address ที่อยู่ของรูปภาพนะครับแล้วก็คลิกคัดลอกเลยพอคัดลอกเสร็จนะครับกลับมาที่เว็บของเราเนี่ยวาง URL ของภาพเนี่ยวางลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะโชว์ตัวอย่างขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็กดเลือกเนี่ยมันก็จะได้พื้นหลังนะครับตามที่เราไปหาเลยนะครับเนี่ยเราเปลี่ยนรูปก็ได้นะครับสมมติว่าเราลองเลือกดูนะครับชอบรูปไหนสมมติว่าชอบรูปแบบนี้คลิกเข้าไปนะครับคลิกขวานะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพครับเสร็จแล้วกลับมานะครับคลิกไปที่พื้นหลังส่วนรูปภาพเลือกรูปภาพอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปคำว่าตาม URL แล้วก็วางลงไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เลือกมันก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นการเลือกตาม URL นะครับหรือนะครับไปเลือกรูปภาพอีกครั้งนึงนะครับทีนี้เปลี่ยนเป็นการค้นหาเลยนะครับค้นหาทีนี้เราพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับเช่นBG Web เหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับก็กดเซิร์ชเลยอย่างเงี้ยนะครับพอกดเซิร์ชเสร็จนะครับแล้วก็ไปดูนะครับเราอยากได้ภาพตัวไหนนะครับสมมติว่าอยากได้ภาพนี้นะครับก็คลิกเสร็จก็เลือกพอเลือกเสร็จนะครับก็จะมาปรากฏเป็นพื้นหลังอันนี้คือวิธีการใส่ภาพพื้นหลังในหลายๆแบบนะครับหรือเราจะไปดีไซน์เองนะครับออกแบบเองเลยด้วย Canva นะครับถ้าอยากออกแบบด้วย Canva นะครับก็นะครับเปิดเว็บขึ้นมาแบบนี้แล้วเข้าไปที่ canva.com นะครับ canva.com นะครับกดปุ่ม enter นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปกำหนดขนาดเองนะครับเอาความกว้างสักนะครับ1 4นะฮะ1 4 3 5นะครับความสูงนะครับ3 6 5นะครับ1 4 3 5 คูณ3 6 5แล้วก็สร้างงานออกแบบใหม่ครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้พื้นที่สีขาวมานะครับแล้วเราก็มาเลือกดูว่าเราจะได้แพทเทิร์นแบบไหนนะครับเราก็มาทำเองครับอันนี้เขาเรียกว่าทำแพทเทิร์นเองนะครับคำแนะนำก็คือนะครับพยายามให้แพทเทิร์นที่เราใส่เข้าไปนั้นนะฮะมันอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับอย่าให้มันขาดนะครับอย่าให้มันขาดอย่างเช่นผมจะเอารูปนี้มานะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สีพื้นหลังสว่าสีพื้นหลังผมเป็นสีขาวไปเลยนะฮะจากนั้นรูปเห็นไหมครับพวกนี้มันจะขาดนะครับมันจะออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเราต้องนำเข้ามาหรือไม่ก็ย่อนะครับย่อให้เล็กลงนะครับอย่าให้มันใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นเอาไว้ตามมุมต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับให้มันอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้แหละแล้วแต่เราจะวางตำแหน่งอะไรยังไงนะครับ
จากนั้นพอมันมาเป็นพื้นหลังแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ควรให้มันเด่นมากนะครับภาพพวกนี้นะครับทำให้มันจางลงไปตัวหนังสือไม่ต้องเอานะครับตรงนี้ก็ดีลีททิ้งไปเลยนะฮะแล้วก็ทำรูปนี้ให้มันจางทำยังไงก็ทำแบบนี้ครับกดเมาส์แช่ไว้แล้วลากคุมแบบนี้ปล่อยเมาส์อย่างเงี้ยครับแล้วมารูปตารางหมากรุกข้างบนนะครับโปร่งใสนะคลิกแล้วก็ขยับตัวเลขลงมานะครับนะสังเกตว่ามันจางแล้วนะอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับจะเอาจางเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วก็สไลด์ลงมาครับก็ให้ตัวเลขมันใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ตัวเลขอยู่ที่สัก30ประมาณสัก30ตัวนี้ก็ประมาณ30เหมือนกันนะฮะ28 29 30โอเคนะฮะพอเราทำแบบนี้เสร็จนะครับเราก็เซฟเลยนะครับดาวน์โหลดภาพนี้นะครับดาวน์โหลดลงไปเลยนะครับดาวน์โหลดลงไปเพื่อจะเอาไปเป็นฉากหลังนะครับงานออกแบบที่ไม่มีชื่อเซฟไปเลยนะครับปิดไปนะครับจากนั้นกลับมาที่เว็บไซต์เราครับทีนี้ผมจะเอาภาพเมื่อสักครู่นี้ก็มาที่นะครับพื้นหลังของส่วนไปที่รูปภาพทีนี้เราใช้วิธีการอัปโหลดครับอัปโหลดรูปภาพครับอัปโหลดเข้ามานะฮะแล้วก็งานออกแบบที่ไม่มีชื่อตรงนี้นะครับก็กด Open เข้ามาเนี่ยเราก็จะได้พื้นหลังจางๆแบบนี้นะครับมันก็จะสวยนะฮะก็คือมันไม่ไปรบกวนนะครับไม่ไปรบกวนตัวคอนเทนต์เนื้อหานะครับทีนี้เวลาเรามีหลายๆเซกชันนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างทำสำเนาส่วนนะครับทำสำเนาส่วนเงี้ยนะครับเนี่ยพอเรามีเนื้อหาเยอะๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพื้นหลังหรือว่าเป็นคล้ายๆลายน้ำพื้นหลังนะครับก็ไม่รบกวนเนื้อหานะครับมันก็จะอยู่ข้างหลังนะครับก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆส่วนพวกนี้ก็เป็นคอนเทนต์อื่นๆเนื้อหาอื่นๆนะฮะอันนี้คือวิธีการนะครับในการจัดการพื้นหลังเว็บไซต์อย่างไรให้สวยงามนะครับโดยใช้วิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเน้นนะครับการอัปโหลดภาพนะครับหรือไปสร้างภาพจาก Canva เมื่อสักครู่นี้นะครับหรือว่าเลือกรูปภาพจาก Gallery นะครับตาม URL ทำให้ดูแล้วหรือค้นหาสดๆตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าเรามีอัลบั้มของเรานะครับที่เราอัปโหลดเข้าไว้แล้วใน Google Drive ก็ไปเอามาใส่ได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ไปลองพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้สวยงามครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ